ที่ดับปีเธอแต่ไทยสาสกับเพื่อนมันอ๋อกบมันขับจียกยกเป็ดกบเนยเล่นติ๊กต็อกยกยกเป็ดหรือก่อนคลายชาติไอยกยกเป็ดผู้ชายวิ่งคือเชียร์เป้มาเลี้ยงมอดายังเธอแต่ไทยสาสกับเพื่อนของเอาดังไงไปร้องบ้านั่งคือบ้านั่นแต่มันแม่นจำใบตัวแต่ปลองนึกทั้งการที่เนี่ยมันโตเวนไอ้ช่างยังอายเยาเวียจะเผาเพียบ้านฉันมันแดดตีมวยมนยังเถอะไอ้กระไรยังเถอะแต่เชื่อแจ้เลือกลุ่นไอ้พวกมีหนาแค่ไอ้มาเชื่อแจ้เลือกเยื่อบ้านแขวไปเยื่อไงจังยังเถอะแต่เชื่อแจ้ทักลุ่นไอ้อันเถอะมันรัวไวไวแต่มักคือจับรามปีจมหนักโซนเต๋อจังตัวใบชีวิตทำไมสงบยังก็เปิดประกอบแม่ยังเถอะแต่เชื่อแจ้เลือกลุ่นไอ้หนายังอันเถอะมันเขาจะนอนที่ปีกคือถอยแต่วัดหันเตรียมคลุนเอาประมาณจวบจวนหัวท่านนะเป็นนิคชมบล็อกนักน้องการที่นำตัวเว้นมนต์หนึ่งนิคชมลายตัวบล็อกนิคชมตายแต่วัดหันชิมวยคลุนไอ้ละฮอสใหญ่มุกช่อเธอกายแค่เธอบัดมีซอมออสฉันนอนบักหัดบ่อยยืนหนึ่งหลายหน้าจังยืนถอยแต่วัดหันทำไงมาเฉยเขาจะนอนที่ปีกคือจุดงานนักน้องสมอลพุ่งจุดงานนักน้องสมอลพุ่งนั่งปักบัดนักเป็นนิคชมบล็อกการที่นำตัวเว้นคือกิจจักรจิกูกูไดยืงเถอะประกวดนี้จังนักน้องเป็นนี่คือเป็นน้องคือนิคชมเถอะแต่สังเกตมือผิวคลางผิวซอยบอกได้กูบอกยอมฮะได้กูบอกยอมคลางเลยไอ้เก๋ยังกูเห็นไอ้เก๋ไปกอดหรือก็ฉันนักซาวถ้าตากอดมีฉันนักซาวไอ้เก๋นะไปยืงจับมันเป็นเหมือนแทงเตลือฉันนักบังกอดนั่งถ้าฉันนักจ้องเคยคือนักทายซาสกปรกจังบอมบอมตีดับปีเถอะแต่ทายสกปรกมันอ๋อกบมันขับจียกยกเป็ดกบเนยเล่นติ๊กต็อกยกยกเป็ดหรือก่อนคลายชาติไอยกยกเป็ดผู้ชายวิ่งคือเชียร์เป้มาเลี้ยงมอดายังเถอะแต่ไทยและซาสกปรกของเอาดังไงไปร้องบ้านั่งคือบ่มันแต่ฉันกบยังหรือบ่จูกบยังหรือบ่เฮิร์ดนำไปกบเอากระเป๋าบ่ยังนั่งวิชื้อหายมือเป็นเตี้ยคือเก่งอ่ะมันขบขันนั่งแต่งแบบดอกการปรังไพรบ่เนี่ยฉันนั่งกบวิ่งขัดเนื้ออ่อนน้อยคอยเฉยเหมือนแต่ขัดเนื้อพลายการเฉยเหมือนแต่ដែលនេះខ្ញុំអាចទទួលបានហានិបកោដែលខ្ញុំបានប្រាប់ពីដើមហ្នឹងទទួលបានបន្តមួយគ្រឿងជាពិសេសគឺម៉ាក់ប៉ារបស់ខ្ញុំម៉ាក់ប៉ារបស់ខ្ញុំគឺគាត់មានអារម្មណ៍សុខចិត្តខ្លាំងមែនតើខ្ញុំតែនិយាយរាល់ដងគាត់ហិចមុខជើងខកជីទៀតអញ្ចឹងទៅពេលគាត់ទៅណាទៅណីក៏ដោយគាត់មានអារម្មណ៍ថាសុខចិត្តដែរនៅពេលដែលឃើញកូនរបស់គាត់រីកចម្រើននៅពេលដែលឃើញកូនគាត់របស់គាត់ទទួលបាននៅជោគជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងអាចធ្វើបានហើយធ្វើបានល្អជាងខ្ញុំទៀតអ្វីដែលនេះខ្ញុំទទួលបានក្នុងអំឡុងពេលដែលនេះខ្ញុំប្លងទី1គឺខ្ញុំទទួលបានទាំង soft skill និង hard skill ដែលនេះខ្ញុំទទួលបានផ្ទាល់នេះខ្ញុំអាចទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីទៅតាមប្រធានបទមួយមួយដែលខាងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនបានផ្ដល់ឲ្យដែលប្រធានបទទាំងអស់នោះតកទៅនឹងការសិក្សាទី12តកភិសង្គមឬក៏បញ្ហាសង្គមផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យយើងបានស្រាវជ្រាវឬក៏យើងអាចយកទៅសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីបង្កើននូវចំណេះដឹងថ្មីថ្មីសម្រាប់យើងហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំអាចបង្កើតមិត្តភាពផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិគាត់មកពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងយើងអាចស្គាល់គ្នាច្រើនយើងអាចបង្កើតមិត្តភាពជាមួយពួកគាត់ហើយចំណុចសំខាន់ទី3គឺជាចំណុចចុងក្រោយហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចនៅពេលដែលខ្ញុំបានប្រឡងសិក្សានៅក្នុងការធានាបន្តវេនគឺជួយខ្ញុំច្រើនមែនតើទោះបីជានេះខ្ញុំមិនមែនជាសិស្សបង្ការក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅប្រឡងបាក់ឌុបគឺជួយសម្រួលកាត់បន្ថយនៅភាពភ័យខ្លាចរបស់យើងហើយយើងអាចដឹងសមត្ថភាពរបស់យើងថាយើងនៅកម្រិតណាយើងគួរតែបំពេញបន្ថែមទៅលើអីគេអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលនេះខ្ញុំទទួលបានពីកម្មវិធីណាមកោ